ถ้าหิวน้ำแล้วไม่อยู่อ่ะอ๋อถ้ามาฝั่งนี้เขาก็จะอยู่ฝั่งนี้เลยเขาแค่มีน้ำกินอยู่ตอนนี้กำลังไปกินน้ำพอดีเดี๋ยวจะได้สอบถามด้วยโอ้แล้วเขาฟังเสียงของเราอย่างนี้เหรอครับเขาจะรู้เสียงใช่ไหมรู้เสียงแล้วเขาก็จะไปถ้าคนเลี้ยงทุกวันนะถ้าคนนานๆมาเลี้ยงมันจะไม่ค่อยจำไม่รู้อ่ะถ้าเราเคยเลี้ยงอยู่เรื่อยๆมันจำเสียงได้ครับต้องใจรักด้วยนะเลี้ยงวัวถ้าใจไม่รักก็ไปอีกอย่าใจไม่สู้อ่ะเพราะมันต้องใช้เวลาเป็นปีต้องใช้เวลาเป็นปีถึงจะได้เห็นเงินตากแดดตากฝนแหละคนจะท้อตรงนี้แหละครับเพราะมันไม่งานมันไม่ใช่งานง่ายๆเนี่ยงานหนักเลยแหละเลี้ยงวัวเนี่ยมันต้องตากแดดตากฝนตากลมอ่ะมันก็มีใจรักเนาะต้องมีคนใจรักมาด้วยอ่ะจะไม่ท้อไม่อะไรถึงจะไปรอดแต่ถ้าอยากจะลองเลี้ยงก็ลองดูลองดูได้สักสองตัวสามตัวก็ดูก่อนรับรองว่าไม่มีขาดทุนไม่มีขาดทุนวัวยังไงเพราะว่าเราไม่ได้ลงทุนอะไรเราลงทุนเลี้ยงอย่างเดียวครับเช้ามาแล้วก็ปล่อยลงทุ่งเลี้ยงอย่างเดียวอ่ะลงแรงอย่างเดียวใช่ไหมครับโอ้สุดยอดเลยครับครับผมสวัสดีครับวันนี้มาพอกันกับบ่าวสลามทองเนตรครับพี่น้องสำหรับวันนี้ครับพี่น้องผมจะพามาเบิ่งครับฝูงงัวครับโอ้ยเพิ่นเลี้ยงหลายแห่งครับร้อยกว่าตัวครับ150กว่าตัวครับพี่น้องเบิ่งดีล่ะเป็นต้นซ้อนแห่งครับให้หน้าตากาบ่ต้องเฮ็ดก็ได้นะครับนี่ถ้าว่างัวหลายไปนี่ครับพี่น้องขายได้ทีละเงินเป็นแสนเลยครับ150เกือบ200ครับพี่น้องเบาๆนะครับพี่น้องเป็นงัวฝูงครับเดี๋ยวสิพาไปทำความรู้จักกับเจ้าของเพิ่นเนาะครับเนาะพี่น้องเนาะโอ้มีพื้นที่ก็เป็นตะเลียงครับพี่น้องลุงครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับลุงชื่ออะไรครับผมชื่อประจวบอ๋อที่นี่ที่ตั้งอยู่ที่ไหนครับนี่บ้านอะไรครับบ้านแถวนี้เขาเรียกบ้านแปหลังนะอ๋อขึ้นตำบลอะไรครับตำบลลังสาลีอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญเนาะจังหวัดกาญตอนนี้ลุงกำลังทำอะไรอยู่ครับตอนนี้เลี้ยงวัวอยู่ครับโอ้เลี้ยงวัววัวนี่ประมาณกี่ตัวครับมัน150ตัวเลย150ตัวทำไมเลี้ยงได้เยอะขนาดนี้ครับลุงก็แม่วัวมันเยอะปีนึงก็70-80แม่เนี่ยปีนึงก็เลยเกือบ100ตัวลูกๆมันนะเราเลี้ยงง่ายไหมครับง่ายวัวฝูงเลี้ยงง่ายแถวนี้ส่วนใหญ่เขาทำอะไรกันครับลุงส่วนใหญ่ที่นี่ทำไรมันทำไรมากส่วนมากโอ้แล้วก็เลี้ยงสัตว์จะเลี้ยงสัตว์พวกแพะพวกอะไรนี่เสริมเป็นอาหารเสริมเป็นเนี่ยเป็นรายได้เสริมไปครับอ๋อตัวนี้คือวัวสายพันธุ์อะไรครับสายพันธุ์มีลูกพันธุ์ลูกผสมอะลูกผสมบามั่นบามั่นซะส่วนใหญ่ใช่ไหมครับส่วนใหญ่เป็นบามั่นตัวนี้เลี้ยงมากี่ปีแล้วครับนี่เลี้ยงมา60ปีแล้วล่ะ10ปีแล้วเพราะว่าล้มไปฝูงนึงแล้วทำไมนี่มาเริ่มต้นใหม่อีกฝูงนึงทำไมถึงว่าล้มครับขายหมดขายไปฝูงแล้วขายเป็นฝูงนึงเลยยกฝูงขายไปแล้วชุดนึงรอบนั้นได้เงินเท่าไหร่ครับนี่ซื้อมาอีกรอบมันก็ล้านกว่าเลยโอ้เป็นเงินเป็นล้านเลยเป็นล้านเลยเงินเป็นก้อนเลยตะกะเลิกเลี้ยงไงที่ขายไปนั่นน่ะตอนนี้พอขายไปแล้วยังตายยังรักกลัวอยู่เลยกลับไปมากลับมาเลี้ยงอีกทีแรกเริ่มเลี้ยงนี่เลี้ยงกี่ตัวครับลุงก็รับเขามาเลี้ยงลูกแบ่งกันก็30-40แม่เราเลี้ยงเอาลูกมันเลี้ยงเอาลูกแบ่งกันแล้วก็คืนแม่ให้เขาอย่างนี้แล้วครับเราก็เลี้ยงแม่มันต่อไปลูกออกมาชุดแล้วก็แบ่งกันคนละครึ่งทำแบบว่าเลี้ยงช่วยกันเลี้ยงช่วยกันเขาครับถ้าเขาไม่พอใจเขาคืนหรือจะขายเงี้ยก็แล้วแต่ถ้าขอเขาเราก็คัดแต่ของเราไว้อย่างเงี้ยช่วงแรกๆใช่ไหมครับช่วงแรกๆอ่ะจะเป็นอย่างนั้นเนาะแล้วตอนนี้นี่วัวฝูงอย่างเงี้ยมีตัวผู้กี่ตัวครับตัวผู้นี่ประมาณไม่ได้มันแล้วแต่มันเป็นจ่าฝูงนะครับเป็นจ่าฝูงตัวเดียวอ๋อเราไว้ตัวเดียวให้มันผสมทั้งหมดเลยพ่อพันธุ์มันตัวเดียวมันจะเดินผสมเองเลยครับหรือว่าเราขังไว้ผสมเองเพราะมันเป็นสัตว์ที่มันจะทับอยู่ในฝูงเนี่ยเสร็จเลยมันก็ไม่หวงตัวเมียเลยเพราะว่าตัวเมียมีเยอะพอไม่หวงจะหวงก็พวกวัยรุ่นหรือจะของเข้าไปมันถ้ามันติดสัตว์นะมันขวิดเอาอ๋อมันก็เพราะว่าเราเลี้ยงปล่อยเนาะปล่อยทุกตัวมันจะผสมพันธุ์ของมันอยู่ในนี้ตัวไหนเป็นมันก็ทับของมันจะอยู่ในนี้หมดแล้ววัวก่อนจะได้ขายนี่เลี้ยงประมาณกี่ปีครับประมาณ2 ปี2 ปีได้เงินก้อนครั้งนึงสองปีได้ขายชุดหนึ่งชุดหนึ่งอ่ะชุดหนึ่งแล้ว
ลุงขายชุดละประมาณกี่ตัวครับมันก็แล้วแต่ถ้าตัวผู้เยอะมันก็สิบกว่าบางทีเป็นสิบเป็นสิบเลยเต็มรถหกล้อสิบล้อไปเลยใช่ ไปเป็นชุดเลยอ่ะเพราะแม่วัวมันเยอะแล้วแถวนี้นี่ราคาวัวดีไหมครับลุงมันก็เรียกว่าดีนะวัวได้น้องหนึ่งก็หมื่นกว่าเกือบสองหมื่นอ่ะหมื่นห้านี่ได้แน่แล้วยานมอ่ะครับยานมนี่มันใช้เวลาเท่าไหร่ครับลุงปีกว่าปีกว่าแล้วก็ขายก็ได้แล้วโอ้ก็ได้ปีละสองหมื่นเลยใช่โอ้ถือว่าเป็นเหมือนโบนัสอะไรไปเลยเนาะแต่มันเป็นรายได้ดีกว่าทำไร่ทำไร่นี่ไม่เหมือนเลี้ยงวัวเลี้ยงวัวเราไม่ต้องลงทุนทำไร่นี่ลงทุนเราก็ปล่อยให้เขาเดินกินไปอย่างนี้เลยใช่ไหมครับเลี้ยงธรรมชาติปล่อยตามพุ่งไปเนี่ยโอ้มันเยอะจริงๆนะร้อยร้อยห้าสิบกว่าตัวโอ้เดี๋ยวนี้มันไม่มีแต่ฝูงใหญ่ฝูงเล็กเขาไม่เลี้ยงหรอกเพราะว่ามันไม่คุ้มอ่ะเลี้ยงไปปีนึงก็ตอบว่าออกลูกมันออกมา 6-70 ตัวเงี้ยแบ่งเจ้าของคนละครึ่งได้20กว่าตัวปีแล้ววัวถ้ามันเป็นฝูงนี้มันมีโรคมีอะไรไหมครับลุงมีเท้าเปื่อยปากเปื่อยก็มีเหมือนกันมีตามฤดูกาลปีละหนละปีละครั้งน่ะถ้าเราป้องกันได้ก็ฉีดวัคซีนป้องกันไว้ก่อนอ๋อเราฉีดวัคซีนไว้ช่วงแรงๆเนี่ยฉีดวัคซีนกันไว้ละ6เดือนเพราะว่าทุกอย่างมันก็อยู่กับโรคอยู่กับอะไรเนาะลุงเนาะเราต้องคอยดูแลเอาถ้าวัวทางพม่าไม่ข้ามมานะโรควัวบ้านเราจะไม่เป็นหรอกแต่นี่ทางพม่าเขาเอาวัวพม่าข้ามมาทางเขตฝั่งไทยเราอ่ะนำโรคมาด้วยอ่ะมันเป็นการขนย้ายเนาะขนย้ายถ้าอยู่ในเขตเราเนี่ยมันจะไม่เป็นเลยโอ้ไม่มีปัญหาเนาะลุงถ้าเอาวัวทางพม่าเข้ามาแล้วเป็นโรคทุกปีอ่ะแล้วลุงพวกพ่อแม่พันธุ์นี่เราจะเอาไว้เนี่ยมันจะอยู่ได้ประมาณกี่ปีครับเราถึงได้คัดออกต้องมีถึง15-16ปีลูก56ตัวลูกมัน56ปีเราถึงปล่อยออกอย่างนี้เหรอครับมันก็10กว่าปีดิอ๋อ10กว่าปีถ้าตัวไหนไม่ดีเราก็ปล่อยเร็วตัวไหนดีๆเราก็เอาไว้เป็น10กว่าปีตัวไหนให้ลูกสวยไปเรื่อยๆแล้วก็เอาไว้ทําพันต่อเงี้ยจนหมดลูกก็16-17ตัวแหละหัวแปลว่าแก่เต็มที่แล้วงอมแล้วฟันหลุดแล้วอ่ะแล้วราคายังดีมั้ยครับถ้าเกิดว่าก็ยังดีอยู่ก็ทุกเหมือนทั่วไปใช่ไหมครับทั่วไปเหมือนกันอาจจะลดลงนิดหน่อยใช่ไหมครับมีมันมีขึ้นมีลงอ่ะครับแต่ลงก็ลงไม่มากแล้วแค่เนื้อลง300แล้วอ่ะ เนื้อนี่ไม่มีมันลงเลยไม่มีการลง เนื้อไม่ลงแต่วัวเนี่ยลงนิดนิดหน่อยลงช่วงมีโรคระบาดมามันจะทบเซาไปช่วงหนึ่งแต่ก็ไม่ได้มากเนาะพอมันหายแล้วดีแล้วก็นี่ก็ราคาเหมือนเดิมครับเนี่ย20,000กว่าเนี่ยเนี่ยลูกตัวนี้20,000กว่าเลยตัวขาวๆอ่ะนี่แหละเนี่ยชุดเนี้ยตัวนี้20,000ถ้ามี10ประตูก็ตัว20,000 20,000 น่ะโอ้20,000กว่าเก็บขายเป็นชุดไปเลยชุดรุ่นเนี้ยเยอะมากแล้วเขาเชื่องทุกตัวเลยใช่มั้ยครับไม่ทุกตัวเป็นบางตัวเป็นบางตัวเหมือนกันเป็นบางตัวมันจะเชื่องบางตัวก็เปียวมันมีหลายแบบวัวฝูงประมาณนี้ใช้คนดูแลประมาณคนครับลุงต้องสองคนคนเดียวไม่ไหวอ่ะอ๋อลูกเยอะลูกมันเราคอยดูลูกคอยดูอะไรเนาะอู้เยอะเยอะเยอะที่สุดเลยครับแล้วเขาไปกินน้ำที่ไหนครับมีแหล่งน้ำมีแหล่งน้ำแต่เราก็ปล่อยไล่ทุ่งไปเลยอย่างนี้เนาะเลี้ยงไล่ทุ่งไปแล้วตัวนี้35,000โอ้สุดยอดเลยครับโอ้เขาฝากเลี้ยงก็มีใช่ไหมครับโอ้70,000เลี้ยงเยอะเงี้ยมันดีกว่าทำไร่มันมีจะขาดทุนอ่ะถ้าเราเลี้ยงเยอะๆอย่างเงี้ยดีกว่าทำไร่แล้วที่พักเขาล่ะครับลุงที่นอนที่อะไรเขามันจะเป็นยังไงครับที่นอนมันก็นอนแค่นี้แหละเรามีลวดล้อมใช่ตามดินเลยเวลาฝนตกล่ะครับฝนตกก็นอนกับดินนั่นแหละอ๋อก็เปียกไปเลยเปียกเราก็ขยับขยายเอาขยับขยายมันดูที่แห้งอ่ะอ๋อจะเอาไปกินน้ำใช่ไหมครับออกมันอยู่น้ำมันโอ้โหเยอะมากเลยถ้าหิวน้ำแล้วไม่อยู่อ่ะอ๋อถ้ามาฝั่งนี้เขาก็จะอยู่ฝั่งนี้เลยเขาแค่มีน้ำกินอยู่
ตอนนี้กำลังไปกินน้ำพอดีเดี๋ยวจะได้สอบถามไปด้วยโอ้แล้วเขาฟังเสียงของเราอย่างนี้เหรอครับเขาจะรู้เสียงใช่ไหมรู้เสียงแล้วเขาก็จะไปคนเลี้ยงทุกวันนะถ้าคนนานๆมาเลี้ยงมันจำไม่ค่อยจำไม่รู้อ่ะถ้าเราเคยเลี้ยงอยู่เรื่อยๆมันจำเสียงได้ครับโอ้เยอะมากเลยครับเยอะที่สุดเลยเดี๋ยวสมัยนี้เขาเลี้ยงกันฝูงใหญ่ๆทั้งนั้นเนี่ยดีกว่าทำไร่ทำสวนดีกว่าโอ้ไม่ตั้งใจขายไม่สำเร็จนะโอ้ไม่ได้ตั้งใจขายสองสามแสนเลยเออเนี่ยมันเป็นงั้นเนี่ยบางทีไปเจอราคาดีเข้าอ่ะครับอยู่ได้เลยเนาะสบายครับโอ้สามหมื่นก็มีรถยังจอดครับรถยังจอดเลยเยอะมากเลยเดี๋ยวตัวเล็ก2ตัวโอ้ยเบิ่งที่ละครับพี่น้องดูดน้ำนี่จนน้ำแห้งไปเลยใช่ไหมลุงถ้าน้ำแบบน้อยๆเนี่ยแห้งไปเลยเนาะแห้งเลยไม่ได้ดึงจากในคลองขึ้นมาลอดท่อลอดท่อออกขึ้นมานี่ฮะแค่นี้เขาก็กินได้แล้วเนาะแค่นี้ก็กินได้อยู่ได้แล้วนี่เราเลี้ยงนี่ประมาณกี่ชั่วโมงครับทั้งวันเราเลี้ยงทั้งวันเลยปล่อยถ้าปล่อย2โมงเช้าก็4โมงเย็นก็กว่าเขาแล้วก็เข้าคอกไปแล้วอาหารนี่เราให้กินอะไรบ้างครับมีฟางไหมครับหรือว่ามีแต่หญ้าอย่างเดียวมีฟางอัดไว้ด้วยเพื่อฝนตกลงมาแล้วก็หญ้ามันลงทุ่งไม่ได้เราก็เอาฟางนั้นให้กินฟางก้อนนั่นนะครับต้องมีฟางตุนฟางไว้อาหารเสริมมีอะไรไหมครับลุงก็ไม่มีอะไรจะมีพวกแกะเกลือเล่หรือว่าให้เขาเลียกินให้เขาเลียกินอะไรเงี้ยเป็นอาหารเสริมง่ายจริงๆเลยปกติมันต้องมีพวกอาหารข้นแล้วก็อันนี้เหมือนเขาเลี้ยงวัวถ้าอาหารนี่มันต้องเป็นวัวส่วนน้อยอ่ะที่เลี้ยงกัน5ตัว10ตัววัวขุนน่ะโอ้ถ้าเลี้ยงอย่างนี้เราจะไม่ง่ายเลยโอ้อย่างนี้ไปเลี้ยงอย่างนั้นไม่ไหวลงทุนเยอะโอ้ตัวนี้ไม่เรื่องถามแล้วลงทุนนี่เท่าไหร่ลุงอย่างเงี้ยนี่ลงทุนแบบไหนอ่ะลงทุนนี่แหละเราเลี้ยงวัวเนี่ยกว่าจะได้ขายจะได้กําไรนะครับอ๋อก็ไม่ได้ลงทุนอะไรมากมายเก็บแค่ลงทุนเลี้ยงมันอย่างเดียวเลี้ยงตามแรงไปอย่างนี้ใช่ไหมครับเลี้ยงตามธรรมชาติไปอย่างนี้ไปอ่ะโอ้แล้วก็ แค่แม่พันธุ์ใช่ไหมครับตอนเอามาเราก็แบ่งกันเนาะตอนเราลงทุนครั้งแรกก็มีแค่นั้นเอาไปพันธุ์มาสัก40แม่อย่างเงี้ยปกติถ้าจะเลี้ยงเป็นวัวขุนนี่ก็ต้องซื้อวัวทำโรงเรือนนู่นนี่นั่นต้องทำโรงให้สูงไปซื้อลงทุนไปซื้อตัวผู้มาอีกอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไม่มีวัวฝูงอ่ะเราต้องไปซื้อตัวผู้จากที่อื่นมาเลี้ยงขุนนะแล้วถ้าวัวประมาณนี้นี่เราต้องใช้พื้นที่เลี้ยงนี่ประมาณเท่าไหร่ครับกี่ไร่ครับถึงจะโอ้ถ้าเลี้ยงอย่างนี้นะมันคือต้องเป็นร้อยกว่าไร่ขึ้นอ๋อมันถึงจะไม่มีพอเลี้ยงใจอันนี้เราอาศัยว่าช่วงนี้ช่วงแล้งเขาเกี่ยวข้าวหมดเราก็ปล่อยตามทุ่งพอทำนาเราก็ขึ้นเขาอยู่บนเขาอ๋อจะไล่ต้อนขึ้นต้อนเขาไปนะช่วงนั้นให้เขาหากินตามป่าไปเลยเลี้ยงบนเขาบนอะไรเงี้ยก็อ๋อมันจะมีที่เลี้ยงเนาะมีง่ายๆเราไปขึ้นเขาไงขึ้นเขานู้นบางที่บางที่เขาไม่มีที่เลี้ยงเขาต้องเป็นขุนไปเนาะขุนก็ไม่ไหวถ้ามันเยอะนะถ้าน้อยๆตัวได้น้อยๆตัวครับถ้าตัวทิพย์ตัวได้ถ้าจะเป็นฝูงอย่างเงี้ยเป็นร้อยเงี้ยขุนไม่ไหวหรอกลงทุนเยอะลุงขอถามหน่อยมีอะไรจะฝากถึงคนอยากจะเลี้ยงวัวไหมครับลุงก็ถ้าคนต้องใจรักด้วยนะเลี้ยงวัวถ้าใจไม่รักก็ไปอีกอย่างใจไม่สู้อ่ะเพราะมันต้องใช้เวลาเป็นปีใช้เวลาเป็นปีถึงจะได้เห็นเงินตากแดดตากฝนแหละคนจะท้อตรงนี้แหละครับเพราะมันไม่งานมันไม่ใช่งานง่ายๆเนี่ยงานหนักเลยแหละเลี้ยงวัวเนี่ยมันต้องตากแดดตากฝนตากลมอ่ะมันก็มีใจรักเนาะต้องมีคนใจรักมาด้วยอ่ะจะไม่ท้อไม่อะไรถึงจะไปรอดแต่ถ้าอยากจะลองเลี้ยงก็ลองดูลองดูได้สักสองตัวสามตัวก็ดูก่อนรับรองว่าไม่มีขาดทุนไม่มีขาดทุนวัวยังไงเพราะว่าเราไม่ได้ลงทุนอะไรเราลงทุนเลี้ยงอย่างเดียว
ับแต่เช้ามาแล้วก็ปล่อยลงทุ่งเลี้ยงอย่างเดียวอ่ะลงแรงอย่างเดียวใช่ไหมครับโอ้สุดยอดเลยครับครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับขอจบไปซ้ำนี้นะครับขอพุ่นทีแล้วเขามารับชมแล้วก็ติดตามนะครับผู้ใดสงสัยยังก็จังคอมเมนต์ด้านล่างนะครับพี่น้องสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอจบไปซ้ำนี้ครับขอบคุณคุณลุงอีกครั้งนึงครับผมขอบคุณมากครับ